ะคะส้มตำน้ำปูนะจ๊ะนี่ดำๆแบบนี้เลยน่ากินมากไปจ้าไปกินกันสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามากินส้มตำน้ำปูนะคะนี่ดำมากเลยผักก็มีผักชีลาวเหี่ยวมากซื้อมาหลายวันแล้วแล้วก็ผักกาดนะคะมีนี่เลยอันฟันฟ้านะคะแล้วก็กุ้งมีกุ้งเล็กด้วยนะนี่มาค่ะเพื่อนๆค่ะขอซดน้ำก่อนน้ำแบบดำๆนะเนี่ยใส่กะปิด้วยน้ำดำมากเมื่อกี้สามีบอกว่าเธอทำอะไรอ่ะกลิ่นเหม็นมากเหมือนอ้วกเลยค่ะเอ้าเพราะว่าส้มตำฉันนี่ปลาร้าจ้าเพื่อนๆคะนี่เห็นไหมโหมาค่ะมาลงมือกันเลยดีกว่าเนาะส้มตำแบบเข้มข้นมากนัวปลาร้านะคะน้ำแบบโหแซ่บมากเวอร์ขออนุญาตกินด้วยมือเนาะสวัสดีแม่เอาบองโอนกรุบกรุบคเนียเดอร์โมมโหบดหองดะตึกกระดามหองจังไงเนาะขนมจีนน้ำปูอ่ะซื้อมาจากไทยนั่นแหละกระปุกละ50 บาทซื้อมา2 กระปุกนะคะก็กินได้นานนะทำแกงทำอะไรเงี้ยแถวภาคเหนือเนาะชอบกินน้ำปูอ่ะเอาไหนเนาะนี่น้ำปูเป็นกระปุกแบบเนี้ยเล็กแค่เนี้ย50 บาทผักชีลาวเหี่ยวนิดนึงนะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะมาปุ๊บก็หิวเลยเนี่ยอันนี้คือตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วมั้งข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะเนี่ยไม่เช้ากินตื่นมาก็ดื่มโปรตีนแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยเส้นขนมจีนดำมากดูเป็นแต่แสบเนาะแซ่บมากเลยหนัวปลาร้ามากอ่ะไข่บ้านเราขึ้นราคาโอ้แพงเวอร์180 บาทต่อแผงหนึ่งอ่ะราคาแพงกว่าที่ฟินแลนด์2 เท่าเลยนะเมื่อวานก่อนสามีไปซื้อไข่มานะคะประมาณ10 แผงแผงละ100 บาทซื้อสดๆจากฟาร์มเลยนะเพื่อนเขานะขายอ่ะปลาหอกภาษาเขมรเรียกว่าปลาหอกส้มตำปลาจ่อมก็อร่อยนะปลาจ่อมเป็นของบ้านประโคนชัยนะเหมือนเป็นสินค้าโอท็อปหรือเปล่าเนาะประโคนชัยขายปลาจ่อมอ่ะอ
ผ็ดปลาร้าเดี๋ยวฉีกที่หลังนะคะดูโอ้โหเป็นตัวเลยนะกินทุเรศเสียงดังก็อย่าว่ากันเด้อผักชีลาวกินง่ายนะเพราะว่ามันอ่อนมากไม่เหมือนผักชีบ้านเรามันขมนั่นได้กินง่ายมันอ่อนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นแรงด้วยนะหน้ามันดูนะดำมากแต่อร่อยมากนัวปลาร้ามากเลยนะยังตั้งอยู่บอกความจริงว่าเธอปิดประเทศตั้งอยู่คือกาแฟนะคะภาษาฟินเผ็ดๆใส่น้ำพริกให้พริกสดเลยนะเค็มๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยตัวเท่าบักเอฟแซ่บอีหลีจริงไงดูตัวมันใหญ่เกินอ่ะกินไม่ได้นะอีกะนะเห็นมากินผักชีลาวเธอคืนนี้ตดเหม็นอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเกี่ยวด้วยไหมกินผักชีลาวเยอะแล้วมันถ่ายลมอะไรเงี้ยเนาะอืม
อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรนะดู Netflix ปกติฟินแลนด์อ่ะเงียบอยู่แล้วนะคะพอมาเจอโรคโคโรนาระบาดอีกก็โอ้โหยิ่งแต่เงียบไปใหญ่เลยปกติก็เงียบแล้วอ่ะแถวเฮลซิงกินะพวกทหารมาคุมเลยจ้าเดี๋ยวจะเริ่มวันพรุ่งนี้แหละมั้งทหารลงนะพวกแถวเมืองที่น้องสาวมิกะอยู่อ่ะคือห้ามออกจากเมืองเลยนะคะแล้วก็ห้ามคนเข้าห้ามคนออกห้ามคนเข้าแล้วก็ปิดตอนนี้พวกร้านอาหารอะไรเงี้ยปิดหมดแล้วเหลือแต่พวกขายอาหารพวกคริสต์มาสโกมาร์เก็ตอะไรเงี้ยที่มิวชอบไปเงี้ยก็ยังเปิดปกติแต่ร้านอาหารอะปิดต้องสั่งออนไลน์เอานะเอาตำรวจทหารไปคุมเลยใครออกจากบ้านโดนปรับเนาะมิวเห็นมิวติดตามแฟนเพจอะไรเนี่ยพวกเมียฝรั่งเลยนะเขาบอกว่าที่อังกฤษใช่ไหมคนนั่งรถด้วยกันเหมือนเขารับไปส่งที่ทำงานหรือเปล่าเหมือนเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเหมือนรับไปส่งเพราะว่าไปทำงานที่เดียวกันแล้วตำรวจเจอโดนปรับประมาณ 1,000 ปอนด์อะว่าเขาห้ามไงห้ามอยู่เกิน2คนอ่ะถ้าเจอก็คือปรับอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ต้องกินไม่ก่อนจริงนะตอนนี หมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังเหลือผักชีลาวฝั่งนี้เรากินไม่หมดนะคะอิ่มมากเพราะว่าอันนี้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะคะบางทีอาจจะเป็นข้าวเย็นด้วยเลยก็ได้เนาะดึกๆน่าจะกินของที่เบาๆนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ